จ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จากห้องประหารชีวิตใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานบริเวณเรือนจำซานควีตินซึ่งได้ปิดห้องรมแก๊สห้องฉีดยาพิษหลังจากที่เกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียลงนามในคำสั่งเมื่อวานนี้นะครับให้ระงับการใช้โทษประหารชีวิตเป็นการชั่วคราวและละเว้นการลงโทษประหารชีวิตนักโทษ737คนซึ่งครั้งนี้เป็นการละเว้นโทษประหารชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐนายนิวซัมจากพรรคเดโมแครตที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าการประหารชีวิตเป็นความล้มเหลวมีการเลือกปฏิบัติตามสีผิวแล้วก็เงินซึ่งไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ไร้ศีลธรรมแต่ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกลับไม่เห็นด้วยกับเขาแล้วก็ได้ทวิตวิจารณ์ว่าครอบครัวและเพื่อนๆของเหยื่อที่มักถูกลืมคงไม่ตื่นเต้นดีใจและเขาเองก็ไม่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับเรื่องนี้ด้วย